สสก,ก้าไกลนะครับรวมถึงทีมสกพระขนงก็ลงพื้นที่เกิดเหตุโดยจี้ถามตำรวจนะครับเรื่องรถบรรทุกน้ำหนักเกินปล่อยให้มีการตักดินออกจากที่เกิดเหตุเข้าข่ายทำลายพยานหลักฐานหรือไม่พร้อมอย่างตั้งข้อสังเกตรเรื่องของสติ๊กเกอร์ดาวเขียวด้วยคืนที่ผ่านมานะครับนายวิโรจนลัคนาอดิสรพร้อมด้วยนายปียรัตน์จงเทพนะครับ สอสอพักก้าวไกลและนายสราวุธิอนันชนสมาชิกสภากรุงเทพมหานครเขตพระขนงลงพื้นที่ตรวจสอบครับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นรวมไปถึงประเด็นเรื่องของรถบรรทุกนะที่ขนดินออกมาแล้วก็หนีไปเททิ้งในไซ้งานก่อสร้างเลยไม่ยอมชั่งน้ำหนักคนายวิโรธบอกว่ารถคันเกิดเหตุมีการตักดินที่อยู่บนรถบรรทุกออกไปดินดังกล่าวเป็นวัตถุหลักฐานที่สำคัญ จะพิสูจน์ว่าน้ำหนักเกินหรือเปล่าแม้แต่ผู้ว่ากรุงเทพก็ตั้งข้อสังเกตเกี่ยวกับเรื่องนี้ค่อนข้างมั่นใจว่าเป็นบรรทุกน้ำหนักเกินจ,นจนจึงมีคำถามไปถึงสอนพอพระโขนงว่าปล่อยให้มีการตักดินออกไปหรือปล่อยให้เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับวัตถุพยานหลักฐานได้อย่างไรซึ่งเรื่องนี้ผู้กำกับสอนพอพระโขนงจะให้คำตอบได้หากตอบไม่ได้ผู้บังคับการตำรวจนครบาล5จะต้องตอบหรือแม้แต่ผู้บัญชาการตำรวจนครบาล ผอบอรตรจะต้องตอบเรื่องนี้นายวิโรธยังตั้งข้อสังเกตถึงสัญ,ญลักษณ์ดาวเขียวเป็นสติ๊กเกอร์บริเวณหน้ารถบรรทุกว่าเป็นสวยสติ๊กเกอร์หรือไม่พร้อมกับส่งสัญญาณไปถึงพลตารวจตรีจรูนเกียรติปานแก้วรักษาราชการแทนผู้บังคับการตารวจทางหลวงให้มาตรวจสอบด้วยเรื่องของสติ๊กเกอร์เนี่ยนะครับจะเป็นสวยหรือไม่นายวิโรธบอกว่าต้องไปเช็คในลิสต์นะของสวยสติ๊กเกอร์ และขอว่าอย่าไปให้ความสําคัญกับรูปลักษณ์นะของสวยสติกเกอร์เพราะปกติเนี่ยจะมีการเปลี่ยนทุกเดือนอยู่แล้วซึ่งต่อมานะครับนายวิโรธและก็นายปิยรัตน์เนี่ยนะครับพร้อมกับทีมงานได้เข้าไปยังที่เกิดเหตุนะครับแล้วก็ไปสอบถามกับทางพันตํารวจโทรประกอบอินเกตรองผู้กํากับการจราจรสถานีตํารวจนะครบาลพระขนง ว่าเจ้าหน้าที่ปล่อยปละละเลยให้มีการทําลายหลักฐานหรือไม่นะครับเพราะมีการนําดินที่เกิดเหตุไปทําลายหลักฐานโดยเจ้าหน้าที่จะต้องนํามาคํานวณนนเรื่องของปริมาณดินที่อยู่บนรถมาเป็นน้ําหนักนะครับโดยถ้าหากในการสืบสวนหรือการดําเนินคดีคไม่มนะีหลักฐานเรื่องนี้นะท่านและผู้บังคับบัญชาจะต้องรับผิดชอบขณะที่พันตํารวจโทรป,ประกอบเองท่านก็ยืนยันว่า เรื่องที่นายวิโรธได้ให้คําแนะนําทางผู้บังคับบัญชาก็ได้สั่งการและดําเนินการไว้แล้วนะครับจากนั้นนายวิโรธและทีมงานได้เดินทางไปยังไซต์งานก่อสร้างเลยเพื่อดูกองดินที่ถูกนําไปทิ้งเนี่ยนะครับเมื่อนายวิโรธเดินทางไปถึงก็ได้พบกับรถบรถบรทุกที่ขนดินไปทิ้งโดยเห็นว่ารถคันดังกล่าวก็มีสติ๊กเกอร์สีเขียวบนกระจกหน้าเช่นเดียวกัน ก็เลยหยิบโทรศัพท์มาถ่ายภาพไว้แล้วก็ถ่ายภาพป้ายทะเบียนก่อนจะพูดคุยกับนายเฉลิมพลซึ่งเป็นตัวแทนผู้รับเหมาโดยตัวแทนยืนยันว่าไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องของการนำดินมาเททิ้งในไซต์เป็นคนละส่วนกันพร้อมกับได้พานายวิโรธนายปิยรัตนนายสราวุธเข้าไปตรวจสอบกองดินที่ถูกเททิ้งไว้ว่ายังไม่ได้มีการทำลายหลักฐานโดยหลังจากที่เดินเข้าไปดูกองดินแล้วก็ได้ให้สัมภาษณ์ว่าเบื้องต้นต้องให้ความเป็นธรรมกับผู้รับเหมา ว่าเขาไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องแต่ปัญหาอยู่ที่ผู้มารับขนดินและเจ้าหน้าที่ตำรวจที่เกิดเหตุว่าได้มีการชั่งน้ำหนักไว้หรือไม่ซึ่งตัวแทนผู้รับเหมาก็ได้เก็บรักษากองดินดังกล่าวไว้เป็นอย่างดีถ้านำรถแบ็คโฮมาตักก็จะได้น้ำหนักที่ใกล้เคียงกับน้ำหนักจริงได้ขณะที่นายปียรัตบอกว่าสภาพดินถูกรักษาอย่างดีมีการนำผ้าใบมาทับและความชื้นของกองดินยังมีอยู่สามารถชั่งน้ำหนักได้ตั้งแต่วันนี้เพราะเจ้าหน้าที่เตรียมเครื่องชั่งมาแล้ว รวมถึงนายสราวุธิยังกล่าวทิ้งท้ายว่ายังมีกองดินที่ตกอยู่ในบ่อก็จะต้องนำมาชั่งน้ำหนักรวมอีกด้วยครับ